สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูไก่ทอดกระเทียมค่ะเป็นอีกสูตรไก่ทอดสูตรหนึ่งนะคะที่กลิ่นหอมแล้วก็กรอบกำลังดีเลยค่ะสูตรนี้แป้งไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะให้เพื่อนๆมาฟังเสียงความกรอบกันค่ะแล้วมาม่าก็จะมาบอกเวลาที่ทอดไก่ออกมาแล้วไก่สุกถึงเนื้อในกำลังดีนะคะสีสันสวยงามน่าทานค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำแล้วก็ส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นเนื้อส่วนสะโพกไก่แบบนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นเนื้อไก่ส่วนอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะเราจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นส่วนผสมทุกอย่างมาม่าจะใส่ไว้ให้ด้านใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามดูเพิ่มเติมกันได้ค่ะจากนั้นเราก็จะเติมซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็พริกไทยป่นค่ะเราทำไก่ทอดกระเทียมนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผงกระเทียมแล้วก็ตามด้วยกระเทียมสดที่เราสับเอาไว้ค่ะส่วนผสมในการหมักก็จะมีเท่านี้นะคะจากนั้นเราก็คลุกผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นก็พักไว้นะคะสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะมาม่าจะนำไปพักไว้ในตู้เย็นนะคะก็เลยจะใส่กล่องพลาสติกแบบนี้ให้แน่นค่ะเขาจะได้ไม่มีกลิ่นในตู้เย็นนะคะผ่านไป1ชั่วโมงไก่ของเราก็หมักได้ที่แล้วค่ะก่อนที่เราจะนำไปทอดเราจะไปทำแป้งชุบทอดกันก่อนนะคะส่วนผสมแป้งชุบทอดที่เราใช้วันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยตวงตามด้วยแป้งข้าวโพด1ถ้วยตวงเราจะปรุงน้ำแป้งชุบทอดให้อร่อยด้วยนะคะเราก็จะใส่ผงกระเทียมเพิ่มลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยป่นผงปาปริก้าค่ะแล้วก็ไข่ไก่อีก1ฟองจากนั้นเราก็จะใช้ถ้วยตวงใบเดิมเลยนะคะเติมน้ำลงไปอีก1ถ้วยจะใช้เป็นน้ำเย็นค่ะสัดส่วนแป้ง2ถ้วยต่อน้ำ1ถ้วยเพื่อนๆจะนำไปใช้กับแป้งสูตรอื่นก็ได้นะคะทำออกมาแล้วเนื้อแป้งชุบทอดนี่จะกำลังดีไม่ข้นเกินไปค่ะแล้วก็ไม่ใสจนเกินไปด้วยนะคะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็นำไก่ของเราชุบลงทอดแบบนี้ค่ะเราจะวางในส่วนหนังไว้ด้านบนแล้วก็เนื้อไก่ไว้ด้านล่างนะคะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดค่ะเราจะแบ่งไก่ลงทอดทีละครึ่งนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันให้ท่วมไก่ค่ะน้ำมันในการทอดไก่ต้องรอให้น้ำมันร้อนจัดก่อนนะคะจึงนำลงทอดค่ะไก่ของเราจะได้กรอบแล้วก็ฟูนะคะเราจะใช้เวลาทอดอยู่ที่ด้านละ6นาทีให้เพื่อนๆจับเวลาเลยนะคะหลังจากผ่านไป6นาทีแรกเราก็พลิกกลับด้านเลยค่ะพลิกกลับด้านแล้วเราก็ทอดไก่ต่ออีก6นาทีเหมือนกันค่ะจากนั้นครบเวลาแล้วก็นำไก่ขึ้นได้เลยค่ะจากนั้นเราจะนำไปพักไว้ก่อนนะคะเราจะพักไก่ไว้ให้เย็นตัวค่ะวิธีนี้นะคะไก่ของเราเนี่ยก็จะมีความร้อนอยู่ด้านในไก่ของเราก็จะค่อยๆสุกแล้วก็ไม่แห้งนะคะทอดไก่ชุดแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไก่ที่เหลือลงทอดตามลงไปเลยนะคะวิธีการทอดก็เหมือนเดิมเลยนะคะทอดด้านละ6นาทีค่ะหลังจากครบเวลาก็ตักขึ้นค่ะจากนั้นเราก็จะนำไก่ชุดแรกที่เราทอดพักเอาไว้นะคะลงทอดต่อเลยค่ะมาม่าจะเอาตรงด้านของเนื้อไก่ลงทอดนะคะรอบนี้เราจะใช้เวลาอยู่ที่5นาทีค่ะพอทอดจนครบ5นาทีแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้ไก่ทอดที่มีแป้งบางกรอบกำลังดีแล้วก็สุกถึงเนื้อในเนื้อเนี่ยไม่แห้งไม่แฉะจนเกินไปด้วยค่ะเพื่อนๆดูนะคะสีสันสวยงามน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำไก่ทอดชุดที่2ของเราลงทอดต่อจนกว่าจะเสร็จเลยนะคะเพื่อนๆมาดูความน่ากินของไก่ทอดสูตรนี้ของเรากันนะคะดูนะคะ
แป้งเนี่ยดูกำลังดีนะคะแล้วสีเนี่ยก็ไม่ไหม้จนเกินไปนะคะหมดปัญหาเลยค่ะว่าเวลาทอดออกมาแล้วเนี่ยไก่ของเราจะไหม้จะดำนะคะแล้วก็แห้งเกินไปค่ะหรือว่าไม่สุกถึงเนื้อในนะคะเรามาดูกันค่ะเนื้อไก่เนี่ยยังมีความนุ่มอยู่เลยนะคะเนื้อในสุกกำลังดีค่ะที่สำคัญสูตรนี้เนี่ยกลิ่นหอมกระเทียมมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้มามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ